สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID 6นะครับ ID ที่ดวงดีมากๆนะครับก็จะมาลุ้นเรนเจอร์นะครับเพิ่มโอกาสจับคู่ตัวเก่งครับเป็นกอบลินสเลเยอร์นะครับแล้วก็นักบวชหญิงอยากได้นักบวชหญิงนะครับข้อมูลเรนเจอร์นะครับบอกไปในคลิปเปิดกาชา ID 7นะเอาไปดู ID 7กันได้นะว่าข้อมูลเรนเจอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับ ID 7มี900รูบี้นะครับแล้วก็ตั๋วกาชากี่ใบน่าจะ 30-40 ใบนะโอเค25ใบนะครับก็ได้ลุ้นนะเดี๋ยวขอไปแลกที่ร้านค้านิดนึงแล้วกันนะแลกดีไหมนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะID อ๋อผมต้องแลกสิเออผมต้องแลกนะครับเพราะว่าตัวเจสสิก้าแสงขาดอยู่อ่ะแลกได้พอดีนะก็เดี๋ยวแลกตัวกาชาด้วยนะครับแล้วก็แลกกบม่วงกบม่วงแลกเรียบร้อยนะครับแล้วขอแลกอันนี้อีก2ใบนะครับอาจจะได้ครบนะเพราะว่าผมอยากได้เกียร์นะครับอยากได้เกียร์นะทีนี้นะครับอยากได้เกียร์7ดาวนะครับลดกูดาวสกิลนะครับโอเคมาเปิดกันด้วยตัวก่อนเดี๋ยวผมตีบวกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกบหายนะครับแล้วเดี๋ยวไปตายหอคอยนะครับเจสสิก้าแสงผมก็จับแม็กซ์ครับฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้าก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษแล้วนะคือตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บกบไฮเปอร์นะครับไปลุ้นเดือนหน้ากรกฎาคมเนี่ยก็เป็นเรนเจอร์รอบปกตินะครับบวกด้วยแสงมืดตัวใหม่นะครับตอนนี้ตีบวกเจสสิก้าไปแล้วนะโอเคตัวกาชานะครับ30ใบมาลุ้นกันก่อนได้ไวนะครับรูบี้นี่ซัดเกียร์หมดแม็กซ์เลยนะครับพอได้ครบปุ๊บก็เก็บยาวนะครับไปลุ้นกันเดือนหน้านะคือเดือนนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบใครชอบตัวของโคโรโบนะครับก็เปิดมาเก็บสะสมเอาไว้ผมว่าบางคนก็เป็นสายสะสมนะคือเรนเจอร์ก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดอะไรมากมายนะครับตัวเก่งรอบนี้ก็จะเป็นกอบลินสเลเยอร์นะครับแล้วก็ตัวของนักบวชหญิงส่วนกลางๆเนี่ยก็จะเป็นชาแมนนะครับแล้วก็ลิซันแมนนะส่วนตัวของแจ็คฟรีตัวแจ็คฟรีเนี่ยคือเสียดายนะการสลับร่างเนี่ยมันใช้รูน5ดาวทั่วไปนะโอ้โหซึ่งแบบว่าก็จะเหนื่อยนะครับในการตามหานะครับแต่ว่าผมเก็บแน่ๆนะแต่คงจะเก็บที่ ID หลัก ID เดียวนะครับคือน่าสนใจมากจริงๆตัวมันออกแบบสวยนะคือสกิลก็ดูดีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มีบั๊กเดี๋ยวเราตัวเกมแก้นะครับเดี๋ยวเก็บให้ครบแม็กซ์นะครับก็มาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะจริงๆถ้าเกิดเป็นเลขที่ไม่สูงมากนักเนี่ยผมว่าได้อยู่เหมือนกันนะบางทีเนี่ยผู้พัฒนาก็อื่นๆนะคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยน่าจะจับมาเป็นเรนเจอร์ตัวปกติมันตัวมันทั้งสวยทั้งแบบว่าทำเป็นตัวเก่งก็ได้โอ้โหทำมาแบบนี้เนี่ยปวดหัวเลยครับถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของทีมผู้พัฒนาเลยนะช่วงนี้นะครับขาขึ้นคือเอาขาขึ้นมาไว้บนหัวเลยนะคือแบบบางทีก็มึนๆน่ะหลายอย่างมากครับแต่ก็เอานะก็ต้องทนกันไปครับเนี่ยเหมือนกาชานี่เพิ่มโอกาสอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะรอบสุดท้ายมาดูกันว่าจะได้ไหมไม่ได้ก็ต่อด้วยรูบี้900รูบี้ครับดวงจะดีไปถึงไหน ID 6มาดูกันนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยแสงก็เปิดได้ครับมืดก็เปิดได้ครับกันบินก็เปิดได้นะหมดเกลี้ยงเรียบร้อยโอ้โหอุตสาห์ลงทุนนะครับซื้อมาจากร้านค้ากิลด์ครับ900รูบี้เอาหน่อยนะ ID นี้ทางปวดมีแค่ตัวของดาวินชีนะครับฉะนั้นเนี่ยนักบวชหญิงก็เอามาช่วยนะเดี๋ยวจบแล้วค่อยไปดูสเตตัสกันนิดหนึ่งนะเผื่อบางคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับคือบางทีเนี่ยคือผมส่วนใหญ่จะลงวันละ2คลิปนะซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเด้งแจ้งเตือนแค่คลิปเดียวอะไรประมาณนี้บางคนก็จะพลาดไปนะครับออก8ดาวเยอะมากสักตัวไหมโอ้โหตัวพวกนี้ผมย่อยทิ้งหมดนะมาวาริสต้านะครับคือมันก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่ผมบอกว่าเฮ้ยตัวแบบนี้เก็บเอาไว้ใช้งานใช้ประโยชน์ได้ในบางส่วนเนี่ยผมก็จะบอกนะอย่างตัวบัฟสะท้อนเนี่ยบอสเนี่ยวนมาเป็นโซน่านะครับกับวิสานอีกรอบนึงนะก็สะท้อนกันยิกๆเลยนะครับเอาตอนนี้ก็แล้วกันนะโอ้โห
เพิ่มโอกาสจริงไหมเนี่ยเอ้ยอันนี้ใกล้เคียงนะชุดเริ่มใกล้เคียงแล้วนะมาไหมฮึบโอ้โหโอ้โหมากครับแจกกบนะครับกบมันหาได้ฟรีนะโอ้โหยังจะเอามาแจกอีกนะยิ่งพูดแล้วยิ่งขึ้นเลยครับมาไอที่7นะครับเปิดได้ตัวอะไรไปดูกันได้นะส่วนไอที่6ยังไม่จบครับอีก2รอบโอ้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนฮึบมามูนซันเชสครับตัวนี้เก็บเอาไว้ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเขาเพิ่มคูลดาวน์สกิลน่าสนใจเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมีความสามารถแบบนี้มาอีกนะคอมโบกันเยอะนะครับใช้ได้นะเก็บไว้ก่อนนะตัวนี้เคลื่อนทิ้งไปเลยครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะแม้ว่าจะเป็นตัวที่มีสกิลก๊อปปี้นะครับแต่ยังไปใช้เลยโอ้โหตัวกันบินเรามีแล้วครับเดี๋ยวทำคลิปบอกดีกว่าเพราะว่ามีข้อมูลเรนเจอร์นะครับมีตัวที่โดนเนิร์ฟนะครับมีตัวที่โดนบัฟเดี๋ยวไว้เปิดกาชาเรนเจอร์ให้มันครบๆก่อนแล้วกันนะค่อยมารีวิวกันนะครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยจะมากันทั้งบ้านเลยมะเอา6ดาวด้วยไหมล่ะมีไหมล่ะ6ดาวอ่ะโอ้เฮ้ยไม่ให้สักตัวหนึ่งเลยอ่ะเฮ้ยผมเริ่มโมโหตัวเกมแล้วนะเราต้องการแค่ตัวมารีวิวก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมโอ้ไอที่ลองผมเนี่ยเก็บตัวเก็บรูบี้กันเพียบเลยนะอ่ะไม่เป็นไรยังมีไอดีอื่นๆไอเดียลุ้นกันต่อครับนี่เลือดร้อนเลยเหมือนรู้เลยนะเริ่มเลือดร้อนแล้วโอ้โหบัฟย่อยทิ้งโอ้โหบัฟบาร์บีคิวตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับถือว่าเป็นตัวบัฟในตำนานนะครับที่ใช้งานได้ดีนะมูนตัวนี้ย่อยทิ้งไม่ใช่มูนมีเขาใช่ไหมใช่ตัวเดียวกันป่ะไม่แน่ใจนะตัวมูนมีเขาเนี่ยมันจะมีบัฟสะท้อนดาเมจเอามาใช้ได้นะครับอีเมฟผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะหรือมีตัวดีกว่าโอ้โหโอ้ยสภาพตอนนี้อิดโรยเลยครับโอ้โห900ดูบี้ครับจุกกันเลยทีเดียวนะครับโคโรโบรอบนี้ผมเปิดครบทุก ID แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าออกยากออกเย็นเหลือเกินนะคือบางคนก็ดวงดีนะครับเปิดไม่กี่รอบก็ได้แล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะเบิร์นผมนะเปิดแล้วเปิดอีกก็ยังไม่ได้สักทีนึงนะครับอันนี้เอาใจช่วยนะขอให้เปิดกันให้ได้ครับบางคนชอบเรนเจอร์นะครับบางคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบตัวโคโรโบเป็นพิเศษอันนี้ก็ขอให้เปิดได้นะครับส่วนโคโรโบเรนเจอร์รอบนี้ว่ากันตรงๆนะเรนเจอร์ยังไม่ได้เก่งถึงขั้นที่ว่าไม่มีไม่ได้ครับมันเก่งนะเอาจริงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามันไปใช้งานยังไงนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งจัดนะถ้าไปเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยชินจังกับฮิมาวารินะครับ2พี่น้องคู่นี้เนี่ยยังถือว่าปัจจุบันยังสุดแสบอยู่เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบเรนเจอร์เกียร์นะครับน่าสนใจผมเปิดได้แล้วนะลดคูลดาวน์สกิลอันนี้บอกเลยว่าจับมากใครไม่ชอบเรนเจอร์ก็ไปเปิดเกียร์นะครับส่วนการออกเนี่ยเอาจริงมันมีช่วงปล่อยอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ตามดวงนะอันนี้ก็ไปลุ้นกันเอานะครับถ้าไม่ชอบทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับก็เดือนหน้าครับกรกฎาคมนะครับก็เป็นรอบเรนเจอร์ตัวปกติแล้วก็แสงมืดตัวใหม่อันนี้ก็จัดการตามความชอบได้เลยนะครับสุดท้ายมาอัปเดตข่าวสารในเกมนิดนึงนะคือมีทั้งกิจกรรมนะครับแล้วก็ปัญหาซึ่งเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะมีให้อัปเดตเวอร์ชัน 7.3.1 เพราะว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยมันเพียบเหลือเกินนะอย่างแรกครับปัญหาจอดำจริงๆเนี่ยที่เพจทางการนะบางคนยังไม่รู้นะว่าเกมนี้นะครับมีเพจทางการอยู่นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นะครับไลน์เลนเจอร์ทางการนะครับที่ปักหมุดคลิปนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยเขาแจ้งวิธีการแก้ไขปัญหามา3วันแล้วนะคือหลายคนเนี่ยเข้าไปดูก็เขาเล่นเกมได้แล้วนะครับก็ไปดูนะก็อาจจะมีให้ใช้ Wi-Fi บ้างครับไปติ๊กนู่นติ๊กนั่นติ๊กนี่นะเอาไปดูที่เพจแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำตามแล้วเนี่ยยังเข้าเกมไม่ได้นะอัปเดตเวอร์ชันก่อนนะล่าสุดนะมี 7.3.1 นะครับซึ่งถ้าเกิดสุดท้ายยังไม่ได้อีกจริงๆนะก็ต้องไปแจ้งนะครับผ่านลิงก์ที่เพจเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีมือถือบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับต้องแจ้งผ่านลิงก์นะเขาจะได้รวบรวมปัญหานะครับไปแก้ไขกันอีกทีนึงนะต่อมาครับกิจกรรมนี้มีคนทวงเข้ามาบอกว่าช่วยหน่อยพี่ประชาสัมพันธ์หน่อยเดี๋ยวจะไม่ได้ตั๋วกาชา20ใบนะครับอันนี้เป็นความหวังของสายเกลือเลยนะตั๋วกาชาอีก20ใบนะครับจากสเตทวิ่งนะรวบรวมแล้วก็เปิดตอนเพิ่มโอกาสนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เรนเจอร์นะเหมือนเดิมนะครับโคโรโบเรนเจอร์นะครับจะมีกิจกรรมทุกรอบนะครับกิจกรรมแชร์เดี่ยวแล้วก็แชร์รวมแชร์เดี่ยวนี่แชร์ใครชมันนะก็รุ่นเรนเจอร์นะครับส่วนแชร์รวมเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้แต่ไปทำกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ครบนะเพราะว่ามันต้องแชร์ให้ครบ 3,000 ครั้งครับถึงจะได้
ตั๋วกาชาด20ใบกันยกเซิร์ฟนะครับกิจกรรมนี้จะถึงวันอังคารที่8ก่อน4ทุ่มนะครับตั๋วกาชาด20ใบนะครับจะได้วันที่14อ่ะได้ใช้กันในเดือนนี้นะส่วนเรนเจอร์อ่ะคนที่โชคดีไม่กี่คนหรอกนะครับก็ได้เรนเจอร์ไปนะครับก็จะได้วันที่24นะครับส่วนต่อมานะครับกิจกรรมแบบสอบถามคือส่วนใหญ่จะถามมาว่าทำไมยังไม่ได้ตั๋วกาชาดสักทีนึงนะแบบสอบถามก่อนมันเป็นเรื่องของระบบกีวอร์อันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะเพราะว่าปัญหานะครับเพียบเลยทีเดียวบั๊กนี่เยอะนะยังบั๊กอมตะนะครับของศัตรูนะครับแล้วก็เด้งออกเกมไปเลยนะมันคือเราแพ้เลยไงบางทีก็หัวร้อนอยู่กันนะจัดหนักจัดเต็มเลยครับ เจอปัญหาอะไรอยากจะเห็นอะไรในกีวอร์นะครับก็แจ้งไปได้เลยนะกิจกรรมนี้จะไปจบวันจันทร์ที่7นะครับก่อน4ทุ่มนะครับการกรอกนะครับกรอกด้วย ID Game เกมเรนเจอร์เนี่ยต้องกรอกด้วย ID Game นะไม่ใช่ LINE ID นะครับ ID Game ครับกดไปที่ตั้งค่าข้อมูลของฉันมันก็จะมี ID Game ขึ้นมาเรากด Copy ตรงนั้นเนี่ยไปกรอกได้เลยนะกรอกผิดเป็น LINE ID อดนะครับอดรับประทานนะเกมนี้นะครับต้องระวังกันนิดนึงนะส่วนรางวัลตัวกาชา5ใบนะครับเขาจะแจกภายใน2สัปดาห์หลังจากจบกิจกรรมนี้ก็ยังไม่ได้ทันทีนะครับส่วนอื่นๆครับบั๊กในสเตจพิเศษแพทนี้น่าจะแก้แล้วมั้งต้องลองดูนะเวอร์ชั่น 7.3.1 นะครับคือผมเนี่ยไม่ได้รู้ปัญหานี้เพราะว่าผมใช้นิ้วทิปใช้นิ้วทิปมันไม่เจอปัญหาเลยนะเพราะว่านิ้วทิปมันช่วยกดลับของขวานในนี้ผมก็เลยไม่รู้นะตัวอีกอันนึงบั๊กดูโฆษณาก็ไม่รู้ว่าแพทแก้ไขล่าสุดเนี่ยแก้ไปหรือยังนะเพราะว่ากดดูโฆษณาเพื่อถอดเกียร์นะครับมันจะขึ้นเป็นจอขาวๆนะครับส่วนดูคลิปจิกเรนเจอร์นะครับดูโฆษณาจนจบนะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมนะอันนี้ขายของนิดนึงนะส่วนใหญ่ก็ปัญหา ก็จะเป็นประมาณนี้นะสุดท้ายเรื่องของบั๊กตัวฟรีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแพทนี้แก้หรือยังนะดาเมจหายเป็นบั๊กนะครับซึ่งก็แจ้งไปเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวรอเขาแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับวันนี้ประมาณนี้รวบรวมปัญหามาให้แล้วนะถ้ายังมีปัญหาอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ